คราวนี้มาดูเรื่องของบุหรี่กันบ้างนะฮะมีผลวิจัยออกมาบอกว่าบุหรี่เนี่ยนะฮะ3มวลเนี่ยเขาบอกว่ามันร้ายแรงมากกว่าการปล่อยควันพิษของรถดีเซลซะอีกนะฮะเขามีการวิจัยออกมาแล้วล่าสุดเรื่องของบุหรี่เนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าการยาสูบแห่งประเทศไทยดีเดย์1ตุลาคมนี้จ่อขึ้นราคาบุหรี่นะฮะไปแตะที่100บาทแล้วก็บอกว่าการปรับครั้งนี้เนี่ยปรับตามอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ทางนางสาวดาวน้อยสุทธินิพาพันธ์ครับผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยหรือว่ายสท.เปิดเผยแบบนี้ครับว่ามีแผนปรับขึ้นราคาบุหรี่หลายชนิดในปี62เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่ซึ่งจะมีกำหนดนะครับขึ้นภาษีบุหรี่ซองราคาไม่เกิน60บาทจากร้อยละ20เป็นร้อยละ40วันที่1ตุลาคมนี้เบื้องต้นก็จะขึ้นราคาบุหรี่ที่ขายซองละ60บาทซึ่งมีอยู่5ยี่ห้อ10ชนิดนะครับเป็นซองละ93บาทจาก60ขึ้นเป็น93บาทหรือขึ้นซองละ33บาทนะฮะส่วนบุหรี่ที่ขายเกินซองละ90บาทนะฮะอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะขยับราคาขึ้นด้วยหรือไม่ครับสำหรับการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้นะคะเนื่องจากภาษีสัมภาษมิตรใหม่คิดคำนวณจากราคาปลีกค่ะเมื่อมีการขึ้นภาษีมาถึง1เท่าตัวทางการยาสูบแห่งประเทศไทยก็ต้องขยับราคาตามเพื่อให้ได้กำไรใกล้เคียงกับของเดิมคือซองละ10สตางค์เศษนะคะแต่หากรัฐบาลชะลอการขึ้นภาษีสัมภาษมิตรบุหรี่ร้อยละ40ออกไปก่อนทางการยาสูบแห่งประเทศไทยก็จะยังไม่ขึ้นราคาค่ะโดยเรื่องนี้ครับผู้นำเข้าบุหรี่ต่างประเทศก็ยอมรับว่าการปรับขึ้นอัตราภาษีบุหรี่เนี่ยเป็นร้อยละ40จะส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศทุกรายต้องขยับราคาขายปลีกบุหรี่ที่ขายอยู่ซองละ60บาทเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น90บาทนะครับเพื่อลดผลกระทบจากการปรับราคาภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองราคาเพิ่มสูงแบบนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของสิ่งอมควันก็ได้นะที่หันมาเลิกบุหรี่เนี่ยละค่ะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง